หยุดเดี๋ยวนี้นะพี่หลงฉันบอกให้หยุดไงยังไม่จบอีกเหรอทำไมวันนี้ที่บ้านฉันมีงานเลี้ยงฉันก็สาเรียกคุณมาคุณทำแบบเนี้ยมันไม่มากเกินไปหน่อยหรอมากเกินไปงั้นเหรอวันเนี้ยมันเป็นงานเลี้ยงของครอบครัวคุณแล้วญาติพี่น้องของคุณเนี่ยเคยเห็นผมเป็นคนในครอบครัวไหมโอ้บ้านนอกคนนี้ว่าอะไรไม่ได้เลยอะใช่ถ้าไม่มีเงิน5ล้านอย่าคิดว่าจะมาแต่งงานกับลูกสาวฉันเลยคุณเห็นไหมผมน่ะมันคนบ้านนอกแล้วจะทำไมก็ไม่ทำไมหรอกไม่รวยจริงยังมีหน้ามาโอ้อวดอีกพี่อ่อนสายตาพี่ยังดีอยู่หรือเปล่ามึงหุบปากเลยนะตั้งแต่ผมคบกับคุณมาคนที่บ้านคุณก็พูดแต่เรื่องเดียวว่าให้ผมซื้อบ้านซื้อรถให้ได้ได้แต่ทำไมผมต้องเป็นคนออกค่าสินสอดให้น้องชายคุณด้วยเอาหน้าก็แฟนของน้องชายฉันมันท้องก่อนก็ต้องรีบแต่งสิรีบแล้วมาบีบบังคับผมเนี่ยนะมันเกี่ยวอะไรกับผมพูดใหม่อีกทีดิทำไมรับไม่ได้เหรอถึงพี่จะเป็นคนบ้านนอกไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นแต่เงินทุกบาททุกสตางค์พี่เป็นคนหาเองทั้งนั้นแล้วแกล่ะแกเอาเงินที่ไหนไปขอแฟนแต่งงานนี่คุณพูดอะไรของคุณเนี่ยผมพูดความจริงรับไม่ได้เหรอครอบครัวคุณเป็นคนในเมืองทำมาเป็นขายลูกสาวแล้วเอาเงินมาให้ลูกชายแต่งงานผมถามหน่อยเถอะทำไมพ่อกับแม่คุณไม่เป็นคนออกเงินแทนล่ะนี่คุณนี่ทำไมวันเนี้ยผมยกเลิกงานทั้งหมดเพื่อมาเอาใจครอบครัวของคุณแต่คนในครอบครัวของคุณเคยเห็นผมเป็นคนในครอบครัวไหมแม้แต่หลาน5ขวบของคุณยังสั่งผมทำนู่นทำนี่แล้วตอนนี้พวกคุณก็ยังมาขึ้นค่าสินสอดธุรกิจแบบเนี้ยผมไม่เอาด้วยหรอกนะคุณอย่ามาเสียใจทีหลังก็แล้วกันวันเกิดแม่ฉันคุณก็ให้เงินแค่หมื่นเดียวคุณคิดว่าคุณให้เงินขอทานหรือยังไงตอนเนี้ยฉันกับแม่ก็ยังเคืองเรื่องนี้ไม่หายเลยนะวันเกิดแม่คุณวันนั้นผมยุ่งขนาดไหนคุณก็รู้แล้ววันเกิดแม่คุณวันนั้นอะแม่ผมเข้าโรงพยาบาลวันเกิดแม่ของคุณผมให้เงินไป 10,000 คุณว่าน้อยผมขอถามหน่อยเถอะแล้วคุณเคยเป็นห่วงแม่ผมบ้างไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนี่นี่คุณวันเกิดแม่ของคุณเป็นเรื่องใหญ่แล้วแม่ผมไม่สบายอยู่โรงพยาบาลมันเป็นเรื่องเล็กงั้นเหรอก็ตอนวันเกิดแม่คุณฉันก็โอนเงินให้แล้วนี่แล้วกระเป๋าใบเนี้ยคุณไปเอามาจากไหนสิ่งที่คุณทำอ่ะมันควรทำแล้วเหรอโทรหาออนกันดีกว่าไงไงฮัลโหลออนอีก2วันก็ถึงวันเกิดแม่ผมแล้วนะพี่ว่าเอาแบบนี้ดีไหมเดี๋ยวพี่โอนเงิน 30,000 ให้น้องออนแล้วน้องออนก็โอนเงิน 30,000 ให้แม่พี่แต่ออนต้องบอกว่าออนเป็นคนโอนเงินนะแล้วอย่าลืมบอกสุขสันต์วันเกิดให้แม่พี่ด้วยล่ะค่ะได้เลยเดี๋ยวฉันจัดการให้จ้ะตอนนี้มีเงิน 30,000 เอา 25,000 ไปซื้อกระเป๋าที่เราชอบดีกว่าอีก 5,000 เราไปซื้ออะไรก็ได้คนแก่คงได้ใช้อะไรเยอะหรอมั้ง
ปตอนนี้เลยดีกว่าพี่ตาลแม่ฉันบอกแล้วนะว่าถ้าไม่มีเงินค่าสินสอด5ล้านจะไม่ให้ฉันแต่งพี่ออนพี่ดูดิไม่เขาจะไม่ได้แต่งงานกับผมแล้วเนี่ยตาลไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวพี่จัดการเองเงิน5ล้านยังไงซะเขาก็ต้องเป็นคนออกพูดปากเลยนะคุณมีสิทธิ์อะไรมาบังคับผมเขาจะแต่งงานก็ให้เขาไปขอเงินกับพ่อกับแม่เขาสิแล้วอีกอย่างตอนที่ผมลำบากคุณก็ไม่ได้มาลำบากกับผมด้วยแล้วตอนนี้จะมาสุขสบายกับผมฟันไปเถอะได้งั้นเราเลิกกันพี่จะทำแบบนี้ไม่ได้นะคุณไม่ต้องเอาคำว่าเลิกกันมาขู่ผมหรอกนะตั้งแต่คุณคบกับผมมาคุณเคยลำบากไหมคุณเคยได้ทำงานไหมเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณใช้ผมเป็นคนให้คุณหมดแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาบอกเลิกกับผมพี่หลงพี่เกินไปแล้วนะเกินไปงั้นเหรอแกนี่มันไม่รู้จักคำว่าสำนึกจริงๆ3ปีที่ผ่านมาแกใช้เงินพี่ไปเท่าไหร่แล้วเงิน5ล้านอ่ะพี่มีแล้วแกมีหรือเปล่าพี่หลงพี่ยอมให้ฉันแล้วหรอแหมฉันรู้ว่าพี่ยังรักฉันไหนขอเงินหน่อยสิพี่ประชดคำว่าประชดอ่ะเธอเข้าใจไหมตอนเนี้ยพี่มีอะไรจะบอกเธอเราเลิกกันนี่คุณเลิกไม่ได้นะเฮ้ยเลิกไม่ได้เลิกไม่ได้นะถ้าเลิกกันลูกสาวฉันจะทำยังไงอะนั่นมันก็เรื่องของครอบครัวคุณพวกคุณนะมันเป็นครอบครัวที่ไม่รู้จักพออยากจะได้อย่างเดียวได้คืบจะเอาสองจำไว้นะอย่าไปดูถูกคนอื่นเพราะไม่มีใครติดค้างพวกคุณถ้าอยากได้ความจริงใจมันต้องแลกด้วยความจริงใจนี่เป็นของฝากเล็กๆน้อยๆจากดีครับขอบคุณนะคะเป็นร้านโปรดของคุณเมย์เลยนะครับจริงเหรอคะเมย์ได้ข่าวว่าบริษัทของคุณตีกำลังมีโปรเจกต์ใหม่เหรอคะใช่ครับและที่ตีมาหาคุณเมย์ในวันนี้ก็เพราะว่ามีเรื่องจะปรึกษานี่แหละครับจะปรึกษามีเรื่องอะไรล่ะคะเนี่ยพอดีว่าตีอยากจะขอยืมตัวพนักงานของคุณเมย์มาร่วมทำโปรเจกต์หน่อยครับตีได้ข่าวมาว่าพนักงานคนนี้ค่อนข้างที่จะไฟแรงแถมยังมีไอเดียที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครอีกตีเห็นผลงานของเขาแล้วประทับใจตีสุดๆไปเลยครับคุณเมย์ครับคุณเมย์มีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับถ้าตีจะขอยืมตัวพนักงานของคุณเมย์ฉันเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะจริงเหรอครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวเขาด้วยนะคะเพราะเขาเป็นคนตัดสินใจยังไงคุณตีดีกว่าเขาได้เลยนะคะเขาว่ายังไงก็ตามนั้นแหละค่ะคุณเมย์นี่มีน้ำใจมากๆเลยนะครับตีไม่รู้จะตอบแทนคุณเมย์ยังไงดีเลยอ่ะถือว่าให้พนักงานของฉันได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองด้วยก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายถูกต้องไหมคะจริงด้วยครับคุณเมย์นี่โชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีพนักงานเก่งๆในบริษัทแบบนี้ขออนุญาตรับโทรศัพท์นะคะเชิญครับฮัลโหลเข้ามาได้เลยจ้ะคุณเมย์ครับจริงหรือเปล่าครับที่พนักงานคนนี้ทำกำไรให้กับบริษัทเป็น10ล้านเลยอะครับคุณตีทราบได้ยังไงคะเนี่ย
จะไม่ทราบได้ไงครับข่าวออกจะใหญ่โตขนาดนี้ใครๆเขาก็พูดกันคุณเมย์ครับคุณเมย์มีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าครับโอ้ยเคล็ดลงเคล็ดลับอะไรไม่มีหรอกค่ะน้องเขาอ่ะฝีมือดีอยู่แล้วไอเดียก็ดีด้วยแค่เอามาปรับนิดปรับหน่อยก็ใช้ได้แล้วค่ะหอคุณเมย์นี่สุดยอดจริงๆเลยนะครับขออนุญาตค่ะอีฟคุณตีเอานี่คุณสองคนรู้จักกันเหรอคะตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปเธอไม่ต้องมาทำงานที่นี่อีกนะทำไมล่ะคะบอสหนูทำอะไรผิดหรือเปล่าคะยังจะกล้าถามอีกหรอเธอคิดว่าฉันไม่เห็นหรอว่าเธอแอบอู้ในเวลางานอะเออแต่งานที่ฉันต้องรับผิดชอบฉันก็ทำเสร็จหมดแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ไปทำงานอื่นสิไม่ใช่มานั่งว่างอยู่แบบเนี้ยฉันจ้างเธอมาทำงานนะไม่ได้จ้างให้เธอมานั่งอยู่เฉยๆเออแต่ฉันไม่เคยทำงานบกพร่องเลยนะคะแล้วอีกอย่างฉันก็ส่งงานตรงตามเวลาด้วยเงียบเลยนะเถียงคำไม่ตบฟาดคนอย่างเธออ่ะอยู่ไปก็เป็นตัวถ่วงกับบริษัทเปล่าๆไม่มีบริษัทไหนเขาอยากรับเธอเข้าทำงานหรอกเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเขาเป็นพนักงานของฉันเองค่ะไม่ทราบว่าคุณตีมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะพอออกจากบริษัทฉันไปก็มาเกาะบริษัทคุณเมย์ต่อเลยเหรอคุณเมย์ครับในฐานะที่เรารู้จักกันตีขอแนะนำอะไรหน่อยนะครับถ้าคุณเมย์ไม่อยากให้บริษัทขาดทุนตีขอแนะนำให้ไล่พนักงานคนนี้ออกเพราะอยู่ไปก็เป็นตัวถ่วงให้กับคุณเมย์เปล่าๆก็เหมือนกับพวกปรสิตที่คอยจะดูดเลือดดูดเนื้อไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์หรอคะทำกำไรให้บริษัทเป็น10ล้านนี่เหรอคะที่คุณตีบอกว่าไม่มีประโยชน์อย่าบอกนะคะว่าใช่ค่ะพนักงานคนนี้ล่ะค่ะที่คุณตีจะขอไปร่วมงานด้วยฮะเป็นไปได้ยังไงที่ตอนทำงานกับฉันเธอไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยก็คุณตีไม่เคยฟังฉันนี่คะเวลาฉันเสนออะไรไปคุณตีก็เอาแต่ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ใช้แต่อารมณ์ตัวเองเป็นตัวตัดสินแล้วแบบเนี้ยจะให้พนักงานของตัวเองโชว์ศักยภาพได้ยังไงล่ะคะคุณอีฟคะฉันว่าเอกสารที่คุณเตรียมมาเนี่ยคงไม่ต้องใช้แล้วล่ะคุณตีหัวหน้าที่เก่งเนี่ยไม่ได้เป็นหัวหน้าที่สั่งลูกน้องได้อย่างเดียวนะคะแต่ต้องรู้จักใจเขาใจเราด้วยต้องให้อิสรภาพในการทำงานกับลูกน้องและที่สำคัญต้องเชื่อใจเขาด้วยนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ลูกน้องของเราเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณเมย์คะเดี๋ยวคุณเมย์ต้องไปพบดร.สมพงษ์เรื่องคอนโด 1,200 ล้านนะคะโอเคจ้ะคุณตีเดี๋ยวฉันต้องขอตัวก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับของขวัญค่ะคุณเมย์ครับคุณเมย์ครับดีกว่าสิครับคุณเมย์อะไรวะทำไมมันเก่งขนาดนั้นน่ะตอนอยู่กับฉันไม่เห็นทำได้ขนาดนี้เลยหรือว่ามันกักไว้ว่าฉันจะหาคนเก่งที่ไหนมาทำโปรเจกต์นี้เนี่ย
อีบนะอีบคุณเมย์ครับจริงหรือเปล่าครับที่พนักงานคนนี้ทำกำไรให้กับบริษัทเป็น10ล้านเลยอะครับหืมคุณตีทราบได้ยังไงคะเนี่ยอีฟคุณตีเอ้านี่คุณสองคนรู้จักกันเหรอคะนี่เป็นของฝากเล็กๆน้อยๆจากตีครับขอบคุณนะคะเป็นร้านโปรดของคุณเมย์เลยนะครับจริงเหรอคะเมย์ได้ข่าวว่าบริษัทของคุณตีกำลังมีโปรเจกต์ใหม่เหรอคะใช่ครับและที่ตีมาหาคุณเมย์ในวันนี้ก็เพราะว่ามีเรื่องจะปรึกษานี่แหละครับจะปรึกษาในเรื่องอะไรล่ะคะเนี่ยพอดีว่าตีอยากจะขอยืมตัวพนักงานของคุณเมย์มาร่วมทำโปรเจกต์หน่อยครับตีได้ข่าวมาว่าพนักงานคนนี้ค่อนข้างที่จะไฟแรงแถมยังมีไอเดียที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครอีกตีเห็นผลงานของเขาแล้วประทับใจตีสุดๆไปเลยครับคุณเมย์ครับคุณเมย์มีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับถ้าตีจะขอยืมตัวพนักงานของคุณเมย์ฉันเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะจริงเหรอครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวเขาด้วยนะคะเพราะเขาเป็นคนตัดสินใจยังไงคุณตีดีกว่าเขาได้เลยนะคะเขาว่ายังไงก็ตามนั้นแหละค่ะคุณเมย์นี่มีน้ำใจมากๆเลยนะครับตีไม่รู้จะตอบแทนคุณเมย์ยังไงดีเลยอ่ะถือว่าให้พนักงานของฉันได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองด้วยก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายถูกต้องไหมคะจริงด้วยครับคุณเมย์นี่โชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีพนักงานเก่งๆในบริษัทแบบนี้ขออนุญาตรับโทรศัพท์นะคะเชิญครับฮัลโหลเข้ามาได้เลยจ้ะคุณเมย์ครับจริงหรือเปล่าครับที่พนักงานคนนี้ทำกำไรให้กับบริษัทเป็น10ล้านเลยอะครับหืมคุณตีทราบได้ยังไงคะเนี่ยจะไม่ทราบได้ไงครับข่าวออกจะใหญ่โตขนาดนี้ใครๆเขาก็พูดกันคุณเมย์ครับคุณเมย์มีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าอะครับโอ้ยเคล็ดลงเคล็ดลับอะไรไม่มีหรอกค่ะน้องเขาอะฝีมือดีอยู่แล้วไอเดียก็ดีด้วยแค่เอามาปรับนิดปรับหน่อยก็ใช้ได้แล้วค่ะหอคุณเมย์นี่สุดยอดจริงๆเลยนะครับขออนุญาตค่ะอีฟคุณตีเอ้านี่คุณสองคนรู้จักกันเหรอคะตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปเธอไม่ต้องมาทำงานที่นี่อีกนะทำไมล่ะคะบอสหนูทำอะไรผิดหรือเปล่าคะยังจะกล้าถามอีกหรอเธอคิดว่าฉันไม่เห็นหรอว่าเธอแอบอู้ในเวลางานอะแต่งานที่ฉันต้องรับผิดชอบฉันก็ทำเสร็จหมดแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ไปทำงานอื่นสิไม่ใช่มานั่งว่างอยู่แบบเนี้ยฉันจ้างเธอมาทำงานนะไม่ได้จ้างเธอมานั่งอยู่เฉยๆแต่ฉันไม่เคยทำงานบกพร่องเลยนะคะแล้วอีกอย่างฉันก็ส่งงานตรงตามเวลาด้วยเงียบเลยนะเถียงคำไม่ตบฟาดคนอย่างเธออ่ะอยู่ไปก็เป็นตัวถ่วงกับบริษัทเปล่าๆไม่มีบริษัทไหนเขาอยากรับเธอเข้าทำงานหรอกเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเขาเป็นพนักงานของฉันเองค่ะไม่ทราบว่าคุณตีมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะ
พอออกจากบริษัทฉันไปก็มาเกาะบริษัทคุณเมย์ต่อเลยเหรอคุณเมย์ครับในฐานะที่เรารู้จักกันตีขอแนะนำอะไรหน่อยนะครับถ้าคุณเมย์ไม่อยากให้บริษัทขาดทุนตีขอแนะนำให้ไล่พนักงานคนนี้ออกเพราะอยู่ไปก็เป็นตัวถ่วงให้กับคุณเมย์เปล่าๆก็เหมือนกับพวกปรสิตที่คอยจะดูดเลือดดูดเนื้อไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์หรอคะทำกำไรให้บริษัทเป็น10ล้านนี่เหรอคะที่คุณตีบอกว่าไม่มีประโยชน์อย่าบอกนะคะว่าใช่ค่ะพนักงานคนนี้ล่ะค่ะที่คุณตีจะขอไปร่วมงานด้วยฮะเป็นไปได้ยังไงที่ตอนทำงานกับฉันเธอไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยก็คุณตีไม่เคยฟังฉันนี่คะเวลาฉันเสนออะไรไปคุณตีก็เอาแต่ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ใช้แต่อารมณ์ตัวเองเป็นตัวตัดสินแล้วแบบเนี้ยจะให้พนักงานของตัวเองโชว์ศักยภาพได้ยังไงล่ะคะคุณอีฟคะฉันว่าเอกสารที่คุณเตรียมมาเนี่ยคงไม่ต้องใช้แล้วล่ะคุณตีหัวหน้าที่เก่งเนี่ยไม่ได้เป็นหัวหน้าที่สั่งลูกน้องได้อย่างเดียวนะคะแต่ต้องรู้จักใจเขาใจเราด้วยต้องให้อิสรภาพในการทำงานกับลูกน้องและที่สำคัญต้องเชื่อใจเขาด้วยนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ลูกน้องของเราเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณเมย์คะเดี๋ยวคุณเมย์ต้องไปพบดร.สมพงษ์เรื่องคอนโด 1,200 ล้านนะคะโอเคจ้ะคุณตีเดี๋ยวฉันต้องขอตัวก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับของขวัญค่ะคุณเมย์ครับคุณเมย์ครับไปก่อนสิครับคุณเมย์อะไรวะทำไมมันเก่งขนาดนั้นน่ะตอนอยู่กับฉันไม่เห็นทำได้ขนาดนี้เลยหรือว่ามันกักไว้แล้วฉันจะหาคนเก่งที่ไหนมาทำโปรเจกต์นี้เนี่ยอีบนะอีบ